กำลังเทสเกมไดโนเสาร์ล่อต้มเล็กน้อยนะครับเครื่องนี้นะครับผมเกมล่อต้มเล็กน้อยนะมีไดโนเสาร์มีอะไรด้วยคือเกม Ark Survival นั่นเองเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะแดกสเปคมากเลยนะครับดังนั้นแล้วถ้าใครไม่แรงอย่ามาคิดที่จะมาเล่นเกมนี้เป็นเด็ดขาดนะครับผมเครื่องนี้จบไปในงบ 29,990 บาทเป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมหน้าจอถ้ารวมจอเนี่ยจะจบอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับผมอ่ะโอเคทีละอย่างแล้วกันนะครับเอาจอตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับ29,990 29,990ดูเคสซะก่อนนะฮะนี่ครับดีไซน์ของมันก็เป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับลองพิจารณากันดูนะครับเครื่องนี้สเปคในเครื่องครับ i5 12400F 6 Core 12 เทอร์โบ 4.4 ครับแรม16 GB DDR4 บัส 3200 Viper Gaming ครับชุดน้ำ2ตอน240 มม. อยู่ด้านบนตรงนี้จากซีนามินะครับ M.2 NVMe นะครับเป็น512 GB นะครับผมแล้วก็การ์ดจอครับ GeForce RTX 2060 Plus 12 GB นะการ์ดแดก2พัดลมอย่างนี้ Power Supply Sigma Tech Power Supply Aero Cool 600 วัตต์ตามนี้นะครับผมเคสเป็นของ Xiaomi Mi Car เปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนใครไม่ชอบเคสแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมอาจจะคุณอยากจะไปใส่เคสสารพระภูมิแบบอื่นก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับนี่ฮะปิดไฟได้ด้วยนะถ้ากลัวเมียด่านะครับผมกดปิดไฟนี่ไฟมันก็จะดับไปนี่ไฟด้านคงด้านข้างด้านขอบไม่มีแล้วนะครับรวมไปถึงไฟชุดน้ำก็หยุดการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดอีกครั้งหนึ่งไฟมากดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟย้ำอีกครั้งหนึ่งสเปคนี้ 29,990 บาทของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีครับแล้วก็จอครับจอตัวนี้ถ้าเอาเครื่องพร้อมจอจบอยู่ที่ 35,000 นะครับผมแล้วก็จอตัวนี้เป็น MSI 24นิ้ว Full HD ครับ 75 เฮิรตซ์ครับเป็นจอโค้งเลยนะดูสิครับเป็นจอโค้งด้วยนะครับผมกำลังเทสเกมไดโนเสาร์นะครับรอต้มเล็กน้อยอยู่นะครับผมเครื่องพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวแต่จริงๆนะเกม Ark Survival ที่กำลังเทสอยู่กินสเปคเยอะพอสมควรตอนนี้เราปรับอะไรอยู่ครับปรับไฮที่ Full HD ครับเฟรมเรทที่ทำได้กี่เฟรมครับ86เฟรม80 90เฟรมลองดูครับลองดูเฟรมเรทครับมาให้ใกล้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ภาพโคตรแจ่มภาพโคตรสวยครับจบยาวเรียบร้อยที่เซตนี้ 35,000 ครบชุด 29,990 แค่เครื่องครับฝากด้วยครับจากบอส PC ครับ